วัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในสวนอย่างคุ้มค่าได้ประโยชน์สูงสุดในพื้นที่จำกัดเนี่ยควรจะมีวัสดุอุปกรณ์อะไรติดบ้านติดสวนของเราอยู่บ้างครับวัสดุอุปกรณ์เนี่ยคิดว่าน่าจะต้องเป็นวัสดุอุปกรณ์ที่แบบว่าค่อนข้างจะคงทนนะคะอย่างสมมติว่าวัสดุแบบนั้นของ STG ที่ใช้อย่างเงี้ยถ้าไม้เนี่ยถ้าใช้ไม้แบบว่าที่ไม้เทียมเนี่ยก็จะคงทนกว่าการใช้ไม้จริงเพราะอย่างไม้จริงเนี่ย10ปีก็หมดแล้วแต่ว่าอย่างสมมติว่าเราใช้ไม้ของ STG เนี่ยคือตลอดไปเลยเหมือนกระเบื้องเลยนะซึ่งดิฉันว่าวัฒนการที่ทางที่นี่เขาทำเนี่ยดีนะวัสดุแบบนี้คงทนหรือว่าอย่างสมมติว่าแทนที่เราจะใช้เป็นแบบขวดน้ำแบบนี้ลองใช้ท่อของ HCG ดูสิคะวัสดุมันคงทนแข็งแรงกว่าอะไรต่างๆนะคะแล้วก็จะเพิ่มมันแน่นใช้งานได้นานเลยนะคะอันนี้ก็เป็นสิ่งที่แบบว่าน่าจะลองแบบว่าเลือกเอาวัสดุแบบนี้มาใช้ในการจัดขอบคุณอาจารย์นะคะ